ายคนหนึ่งมอบความรักให้กับหญิงสาวแต่ฟาดฟันศัตรูด้วยลูกเตะอันทรงพลังวันนี้นิวโรทีวีขอนำทุกท่านมาพบกับเรื่องราวของซันจิวินสโมกซันจิเป็นชาวนอร์ทบูที่ถือกำเนิดในตระกูลวินสโมกราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรเจอมาเขาถือเป็นบุตรชายลำดับที่3ในบรรดาพี่น้องฝาแฝดทั้งหมดในช่วงเวลาที่แม่ของซันจิยังมีชีวิตซันจิเคยทำอาหารเตรียมเอาไว้ให้เธอและนำไปส่งให้เธอที่โรงพยาบาลและถึงแม้ว่าอาหารที่ซันจิทำนั้นจะไม่ได้เรื่องแต่แม่ของเขาก็ยังยิ้มและบอกกับเขาว่าอาหารนี้มันอร่อยมากซึ่งนั่นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ซันจิสนใจด้านการทำอาหารและจุดประกายความฝันที่จะค้นหาออลบรูหรือทะเลที่รวบรวมเผ่าพันธุ์ของสัตว์น้ำเอาไว้ในที่เดียวกันชีวิตในวัยเด็กของซันจิไม่ได้สวยหรูเหมือนอย่างที่ใครคิดเขามักจะถูกรังแกจากพี่น้องของเขาเสมอและจัชพ่อของซันจิได้เปิดเผยความจริงกับบรรดาลูกๆของเขาว่าตัวเขาได้ปรับปรุงพันธุกรรมให้กับลูกๆของเขาทุกคนให้มีศักยภาพเหนือมนุษย์เพื่อที่วันหนึ่งลูกๆของเขาจะสามารถกลายเป็นขุมกำลังสำคัญให้กับกองทัพเจอมาดับเบิลซิกซ์และจากการปรับปรุงพันธุกรรมนี้เองทำให้ลูกๆของจัชทุกคนมีร่างกายที่แข็งแกร่งและมีความสามารถทางการลบสูงยกเว้นเพียงซันจิคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้มีอะไรพิเศษแตกต่างไปจากมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเลยซึ่งเรื่องนี้ทำให้จัชผิดหวังในตัวซันจิเป็นอย่างมากและตราหน้าซันจิว่าเป็นผลงานที่ล้มเหลวของตระกูลวินสโมกถึงขนาดสั่งให้เอาหน้ากากเหล็กมาสวมไว้ที่ใบหน้าของซันจิและขังเอาไว้ในคุกก่อนที่จะโกหกทุกคนด้วยการประกาศว่าซันจินั้นได้ตายไปแล้วหลังจากนั้นเมื่อถึงคราวที่กองทัพของเจอร์มาดับเบิลซิกได้เดินทางออกสู่สนามรบที่ทะเลอีสบลูซันจิได้แหกคุกออกมาจากการช่วยเหลือของเรจูพี่สาวของเขาและในระหว่างที่เขากำลังหลบหนีนั้นเขาก็ได้พบเข้ากับจัชพอดีซันจิที่กำลังลุกลี้ลุกลนกลับต้องประหลาดใจว่าบิดาผู้โหดเหี้ยมคนนี้กลับไม่มีท่าทีที่จะโจมตีซันจิเลยแม้แต่น้อยแต่ในทางตรงกันข้ามจัชกลับยอมที่จะปล่อยซันจิไปโดยแลกกับคำขอร้องที่ว่าเรื่องที่ซันจิกับจัชเป็นพ่อลูกกันนั้นห้ามไม่ให้ซันจิเอาไปบอกใครเป็นอันขาดหลังจากนั้นซันจิจึงได้หลบหนีด้วยการแอบขึ้นเรือสำราญออร์บิทและตัดขาดความสัมพันธ์กับตระกูลวินสโมกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา2ปีหลังจากที่ซันจิออกจากตระกูลวินสโมกเขาได้ทำงานเป็นพ่อครัวอยู่บนเรือสำราญออร์บิทจนกระทั่งถูกจู่โจมโดยกลุ่มโจรสลัดกุ๊กที่นำทัพโดยกัปตันเชฟขาแดงที่มีเป้าหมายจะยึดเรือสำราญนี้มาเป็นของตัวเองแต่ในระหว่างที่ซันจิกำลังต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายอยู่นั้นก็ได้มีพายุใหญ่โถมกระหน่ำเรือทั้งสองพัดพาเอาซันจิและเชฟขาแดงมาติดยังโขดหินขนาดใหญ่อันเวิ้งว้างและว่างเปล่าแต่นับว่าโชคก็ยังเข้าข้างเมื่อมีอาหารบางส่วนถูกพัดติดมาด้วยเชฟขาแดงได้ทำการจัดแจงอาหารเหล่านั้นโดยการแบ่งอาหารเป็น1ถุงเล็กให้กับซันจิและ1ถุงใหญ่สำหรับตนเองและสั่งให้ซันจิไปนั่งอยู่คนละฟากของโขดหินเพื่อที่จะสามารถมองหาเรือที่ผ่านไปผ่านมาได้จากทั้ง2ฝั่งนั่นเองวันเวลาผ่านไปเรื่อยๆวันแล้ววันเล่าแม้จะมีเรือแล่นผ่านโขดหินนี้อยู่บ้างแต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็นซันจิและเชฟขาแดงเลยแม้แต่น้อยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปถึง70วันซันจิที่หิวกระหายได้ตัดสินใจปีนข้ามฟากโขดหินเพื่อที่จะเข้าไปแย่งชิงอาหารจากเชฟขาแดงแต่แล้วซันจิกลับต้องมาพบความจริงที่ว่าแท้จริงแล้วเชฟขาแดงได้มอบอาหารทั้งหมดให้กับซันจิไปแล้วในวันแรกและเพื่อให้มีชีวิตรอดเชฟขาแดงได้ตัดขาของตัวเองมากินเพื่อประทังชีวิตนอกจากนี้เชฟขาแดงยังได้บอกเหตุผลที่เขาช่วยซันจิเอาไว้ว่าทั้งซันจิและตัวเขาต่างก็มีความฝันแบบเดียวกันนั่นก็คือการค้นหาออลบรูในตำนานนั่นเองและหลังจากนั้นอีก15วันจึงได้มีเรือลำหนึ่งแล่นเข้ามาช่วยชีวิตของพวกเขาทั้งสองคนเอาไว้ได้และจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซันจิได้ปฏิญาณกับตัวเองเอาไว้ว่าเขาจะไม่ปฏิเสธการทำอาหารให้กับคนที่หิวโหยอย่างเด็ดขาดถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะเป็นพวกชั่วร้ายก็ตามและแล้วซันจิก็ได้เติบโตขึ้นเป็นพ่อครัวเต็มตัวภายใต้การนำของเชฟขาแดงที่ภัตตาคารลอยน้ำบาลาติเอและยังได้ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้ด้วยขาเพียงอย่างเดียวด้วยเหตุผลที่ว่ามือของพ่อครัวนั้นไม่ได้มีเอาไว้ทำร้ายผู้อื่นแต่มันมีเอาไว้ใช้สำหรับการทำอาหารเท่านั้นในช่วงที่ซันจิทำงานเป็นพ่อครัวที่บาลาติเอภัตตาคารลอยน้ำแห่งนี้ก็ได้ถูกลุกลามจากผู้บัญชาการกองทัพโจรสลัดดอนครีกซึ่งดอนครีกมีความต้องการที่จะยึดบาราติเอมาใช้แทนเรือโจรสลัดของตัวเองที่กำลังจะพังแต่มีหรือที่เชฟขาแดงและซันจิจะยอมง่ายๆการปะทะกันของคนทั้งสองกลุ่มจึงได้เริ่มต้นขึ้นและในขณะที่ดอนครีกกำลังจะใช้เรือโจรสลัดกาเลออนของเขาโจมตีไปที่ภัตตาคารบาราติเอทันใดนั้นเองเรือกาเลออนก็ได้ถูกผ่าออกเป็นสองซีกด้วยฝีมือของเจ็ดเทพโจรสลัดมีฮอก
ซึ่งการปรากฏตัวของมิฮอคในครั้งนี้ได้สร้างความตกตะลึงให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งโซโลที่ต้องการจะเอาชนะนักดาบอันดับหนึ่งผู้นี้โซโลจึงได้มีโอกาสท้าดวลกับมิฮอคและเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปอย่างหมดรูปในที่สุดหลังจากที่มิฮอคจากไปศึกระหว่างบาลาติเอและดอนครีกจึงได้เริ่มต้นขึ้นโดยการต่อสู้ในครั้งนี้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางก็ได้เข้าร่วมรบด้วยซึ่งในตอนท้ายที่สุดลูฟี่ก็สามารถเอาชนะและจัดการดอนครีกลงได้สำเร็จเมื่อทุกอย่างเข้าสู่สภาวะปกติลูฟี่จึงได้ชักชวนซันจิให้เข้ามาเป็นพวกพ้องของตนและทำให้ซันจิกลายเป็นสมาชิกคนที่4อย่างเป็นทางการของกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางหลังจากที่ออกจากภัตตาคารบาลาติเอซันจิและกลุ่มหมวกฟางได้ร่วมประจนภัยผ่านเหตุการณ์ต่างๆมาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นอาลองปาร์คอาลาบัสตาวิสกี้พีคอาณาจักรดรัมเกาะแห่งท้องฟ้าเมืองแห่งน้ำวอเตอร์เซเว่นและจนกระทั่งถึงศึกชิงตัวนิโคโรบินจากกลุ่ม CP9 ที่ NES Lobby ซึ่งการปะทะกับกลุ่มยอดฝีมืออย่าง CP9 ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับกลุ่มหมวกฟางพวกเขาต้องเข้าไปแย่งชิงลูกกุญแจจากกลุ่ม CP9 เพื่อนำมาไขกุญแจมือที่ล็อกตัวนิโคโรบินเอาไว้การต่อสู้ในครั้งนี้ซันจิต้องเข้าปะทะกับแคลิเฟอร์หญิงผู้มีพลังพิเศษจากผลฟองสบู่แต่ด้วยความเป็นลูกผู้ชายของซันจิทำให้เขาเตะผู้หญิงไม่ได้เขาจึงได้พลาดท่าถูกเปลี่ยนให้ร่างกายกลายเป็นฟองสบู่ก่อนที่นามิจะเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ต่อสู้กับแคลิเฟอร์จนสามารถเอาชนะไปได้การต่อสู้ระหว่างกลุ่มหมวกฟางและ CP9 เป็นไปอย่างดุเดือดและในที่สุดกลุ่มหมวกฟางก็สามารถเอาชนะ CP9 ไปได้ทีละคนและสามารถแย่งชิงลูกกุญแจนำไปปลดปล่อยนิโคโรบินได้เป็นผลสำเร็จแต่แล้วสถานการณ์กลับเลวร้ายขึ้นไปอีกเมื่อคำสั่งบัสเตอร์คอลได้เริ่มต้นขึ้นเรือรบของกองทัพเรือได้กระหน่ำยิง NES Lobby อย่างบ้าคลั่งซึ่งในระหว่างนั้นลูฟี่ที่กำลังต่อสู้กับล็อบลุจิอย่างเอาเป็นเอาตายก็สามารถเอาชัยชนะมาเป็นของตนเองได้เป็นผลสำเร็จก่อนที่สมาชิกกลุ่มหมวกฟางทั้งหมดจะสามารถหลบหนีออกมาได้อย่างปลอดภัยจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เรือ Going Mary ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาโดยตลอดก็ได้เดินทางมาถึงขีดจำกัดกลุ่มหมวกฟางที่ไม่มีทางเลือกจำเป็นจะต้องยุติการเดินทางร่วมกับแมรี่เอาไว้ณตรงนี้และเปลี่ยนไปใช้เรือเตาสั้นซันนี่แทนนอกจากนี้เหตุการณ์ที่ NES Lobby เป็นเหตุทำให้รัฐบาลโลกตั้งค่าหัวให้กับซันจิเป็นครั้งแรกในนามขาดำซันจิแห่งกลุ่มหมวกฟางที่มีค่าหัวสูงถึง77ล้านเบลีแต่ตัวซันจิเองกลับไม่ค่อยพอใจกับใบประกาศจับนักเนื่องจากรูปที่โชว์ในประกาศจับเป็นเพียงแค่รูปสเก็ตที่หน้าตาน่าเกลียดเท่านั้นและเมื่อการผจญภัยของกลุ่มหมวกฟางได้เดินทางมาถึงทิวเลอร์บาร์คที่เป็นถิ่นของ7เทพโจรสลัดเก็กโคโมเรียที่นี่ซันจิได้เข้าปะทะกับอับชาลอมชายผู้ช่วงชิงความฝันอีกหนึ่งอย่างของซันจิไปโดยที่ไม่รู้ตัวโดยที่ซันจิได้เปิดเผยว่าเป็นเพราะอับชาลอมเป็นผู้ใช้พลังจากผลไม้ปีศาจล่องหนที่ซันจิต้องการจะครอบครองทำให้ความฝันที่จะกลายเป็นมนุษย์ล่องหนแอบเข้าไปในห้องน้ำผู้หญิงของเขาต้องสูญสลายไม่มีชิ้นดีและด้วยพลังแห่งความโกรธนี้ทำให้อับชาลอมต้องพ่ายแพ้แก่ซันจิไปในที่สุดและหลังจากที่กลุ่มหมวกฟางเอาชนะเก็กโคโมเรียลงได้จุดหมายต่อไปก็คือเกาะเงือกซึ่งซันจินั้นตื่นเต้นเอามากๆเพราะเขาอยากเห็นเหล่านางเงือกสาวแสนสวยจนแทบจะขาดใจแต่การที่จะไปถึงยังเกาะเงือกได้นั้นกลุ่มหมวกฟางจำเป็นจะต้องแวะที่เกาะชาบอนดี้ก่อนและที่เกาะชาบอนดี้นี้เองก็ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นกับกลุ่มหมวกฟางเมื่อลูฟี่ต้องการที่จะไปช่วยนางเงือกสาวเคมี่ที่ถูกจับไปประมูลซึ่งในงานประมูลครั้งนี้ได้มีเผ่ามังกรฟ้าเข้าร่วมประมูลด้วยและแล้วลูฟี่ก็ได้ทำสิ่งที่ทุกคนไม่คาดฝันมาก่อนด้วยการซัดหน้าเผ่ามังกรฟ้าจนกระเด็นเป็นเหตุทำให้กองทัพเรือต้องรีบส่งพลเรือเอกคิซารุและเจ็ดเทพโจรสลัดบาโซโรมิลคุมะให้เข้ามาจัดการกับเรื่องนี้ทันทีและด้วยขุมกำลังของพลเอกคิซารุที่ยากจะต้านทานทำให้กลุ่มโจรสลัดหมวกฟางต้องพบกับความยากลำบากจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ด้วยเหตุผลบางประการทำให้บาโซโรมิลคุมะได้ใช้พลังพิเศษจากผลไม้ปีศาจปุ่มเนื้อพัดพาสมาชิกของกลุ่มหมวกฟางลอยกระจัดกระจายไปทีละคนจึงเป็นเหตุทำให้กลุ่มหมวกฟางรอดพ้นจากอันตรายในครั้งนี้ไปได้แต่ในความโชคดีนี้ก็เป็นเหมือนดั่งฝันร้ายสำหรับซันจิเมื่อเขาถูกพัดพาลอยมายังเกาะโมโมอิโรเกาะที่ทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นสีชมพูที่นั่นเต็มไปด้วยเหล่ากระเทยน้อยใหญ่ที่กำลังวิ่งไล่ล่าซันจิด้วยความรักวิ่งแล้ววิ่งอีกวิ่งไปเรื่อยวิ่งจนกระทั่งตะวันตกดินนั่นเองNow, as I lay here in the dark, and I think I...